หนูมารับใช้คนดูแล้วครับผมหนูเปิดหลอดไว้ข้างล่างดีกว่าเนาะเจ้าประมาณนี้มองเห็นไหมเดี๋ยวขอแป๊บนึงขอเช็คก่อนขอเช็คนิดโทรศัพท์ก่อนมาแล้วครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับเออว่ะกูมาแต่เต้น15บ้าบอจริงๆเบื่อเราไปยาดอกทันไหมอ่ะใบชาดอกทันไหมเพิ่งมาสวัสดีครับสวัสดีครับทันไหมเกียวครับจะเก็บของไว้เล่นแบ็คบอสคนมันน้อยโอเคตกใจหมดได้รับคนเดาแก๊งเลยนะแล้วแจ้งงั้นเดี๋ยวโพสต์ต่อไม่ใช่หนูมันไม่ใช่เจ้าว้าวผู้ชายทักมาว้าวไม่ตอบหรอกแป๊บนึงไม่แจ้งเตือนก็ต้องกดแชร์เพจหนูเอาไว้นะ
แล้วเดี๋ยวพอจะเข้ามาดูก็ต้องคอยเข้ามาดูในเพจคือถ้าคนดูกดแชร์ไว้ที่หน้าเฟซใช่ไหมเวลาหนูสตรีมมันก็จะเห็นตรงรูปโปรไฟล์เป็นวงแดงๆแบบว่าไลฟ์สดอยู่เพราะฉะนั้นก็แชร์เอาไว้นะครับเดี๋ยวหนูหารูปโพสคนเข้าแก๊งแป๊บนึงนะรอสักครู่แล้วก็เดี๋ยวจะไปหาคุณหมอนี่ไงเจอแล้วเจอลูกแล้วข้าไอติมเด็กดื้อเย้พี่ลาขอบคุณครับผมขอบคุณครับชื่อยังวะหลอดเต็มไวๆนะคะคุณเย้ขอบคุณพี่ป่าเธอมาด้วยครับรับคนเข้าแก๊งมีไฟมีใจหนูมาแล้วนี่หนูมาแล้วโอ้ทำไมเพื่อนๆส่งรูปมาแล้วมันยังเงียบหมดเลยวะมันพังหมดเลยเรามาแล้วเฮ้ยเนี่ยมันพังหมดทุกคนเลยว่ะเขาส่งมองไม่เห็นสักคนหนูมาแล้วหนูมันอยู่ในพาวหรอวะนี่ใช้บอกก่อนเลยครับสวัสดีค่ะคุณนะอย่าเอาบาบูบูไปดินข้าวอีกนะสงสารนอนขอบคุณครับพี่กำมลโอ้มันไม่ได้พาวมันพาวไม่ได้หนูมาแล้ววะครับผมเย้ยพี่พัชรพรขอบคุณครับอย่างนี้เราต้องหาคนติดรถไปด้วยเนาะหาบกรถเราก็ได้วะเมื่อวานหนูปล่อยตัวไว้ตรงนี้หรอวะหนูเพิ่งมาทำไมหนูวอมเงียบจังวะคนในหัวแบบเงียบมากหรือว่าหูกูดับวะเพื่อนทำอะไรกันอยู่หนูแค่เพื่อนตั้งใจทำงานกันอยู่พี่ชายขอติดรถไปลงตรงที่เบิกรถได้ไหมตรงไหนล่ะครับที่โรงพยาบาลเบิกรถได้หรือเปล่าจริงๆหนูก็ไม่ได้ถามนะแต่เขาอ่ะงั้นไปโรงพยาบาลหนูบอกแล้วว่าหนูจะเอาแค่ของก็พอพี่อมรรัตน์ขอบคุณครับไม่ถึงมันประมาณ 30,000 เอง 2-30,000 อะไรกันอยู่
ขอบคุณครับหมอฉีดยาเนี่ยครับหนูไม่ได้แบบว่าเจตนาไม่ดีกับเขาคุณหมอฉีดยาหน่อยค่ะได้ค่ะเขาก็ยังไม่มาคุยมาขอโทษหนูเลยหนูเป็นคนเดินเข้าไปคุยกับเขาเองด้วยซ้ำอ่ะเขาบอกแล้วว่าไม่พอใจก็ให้ไปแจ้งสภาเฉยเพื่อนอยู่ไหนกันให้เราคุยแบบข้อเสนอดีโอเคเดี๋ยวตามไปเพราะแบบว่าไม่ได้อะไรกับเขาไงดูแลขึ้นเลยไม่เห็นรู้เรื่องรู้อื้อหยังวะอันนี้มันไม่รถที่กูบอกนะว่าไม่มีรถนี่ว่าโอ้ my god ตายแล้วรถโลก็ได้นะเมนกาลาดคนละ500,000เลยนะเยอะมากอ่ะโดนปรับ2คนมาเกลอะไรคนเดียวไม่ใช่เหรอคนเดียวมัน8คนโดนมาว่าหนึ่งคนคนเดียวโอ้น่าจะเล่นกิจกรรมคนเดียวอะไรสักอย่างพ่อคนละ500,000มันเกินมาคนเดียว8คนอ่ะตอนเล่นใช่เพราะเขากำหนด7คนใช่ไหมหนูเป็นอะไรไงส่งเสาไม่ง้อหนูเฮ้ยเฮ้ยใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมแต่ไม่มีใครทักมาเลยว่ะรับคนเขาแก๊งเขามีแก๊งกันหมดแล้วหรอวะเดี๋ยวต้องโพสต์อีกก็รู้หมดมาแล้วเฮ้ยเราเห็นเขาแทงกันอ่ะเลยมาถามอ่ะเห็นเขาบอกว่ามันมีกฎใหม่มาไม่ชินเรือฝอยทรงเนี่ยมันไม่เป็นกฎเดิมแล้วหรอครับกฎอะไรดูฟังแล้วกันนะที่แบบว่าแทงเราคือเรื่องไม่ได้มันนานแล้วปิ้งมันจะเปลี่ยนนานแล้วใช่ไหมพี่ปิ้งมันเปลี่ยนนานแล้วเออเห็นไหมพี่ไม่เป็นไรครับหนูถามเฉยๆหนูไม่น่าหนูเพิ่งเข้าแก๊สครับหนูไม่รู้เรื่องแล้วไปไหนมาทำงานครับเพิ่งออกจากป่าหรอใช่เพิ่งออกจากป่าเพิ่งออกมาจากป่าครับเกลแปลกๆครับสภาครับสภาคุยด้วยหน่อยได้ไหมครับครับเยอะเกินอะไรขึ้นหนูฟังคร่าวๆได้ไหมคือฟังเจ้าท่าเดือดเรื่องนี้เดี๋ยวจะให้พี่ปิ้งเป็นคนเล่านะคะโอเคพี่ปิ้งเป็นคนเล่าเรื่องมันก็มีอยู่ว่าก็คือปิ้งกับไว้ติดคุก10 นาทีใช่ไหม
การดักไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยเล่าเรื่องอัพร้านอะไรเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยวันเนี้ยเมื่อเย็นวันนี้ค่ะวันเดียค่ะน้องเฟย์ได้น้องเฟย์เล่นวันเดียค่ะใช่ไหมเล่นกับงัดร้านแล้วอาเคเขามาคนเกินมาหนึ่งคนแล้วคือคนที่คนนั้นที่เกินอ่ะเขามาจกเขาเป็นคนมาจกตัวเกลแล้วก็คือก็แบบว่าเขาเกินอ่ะคนเขาเกินแล้วหนูอ่ะเป็นคนเข้าไปคุยกับเขาว่าคนที่เกินนะเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าได้ยินอยู่ไหมไม่ได้ยินคือเขาก็ขอโทษอะไรได้ยินไหมคะแต่หนูก็บอกเขาว่าหนูขอเป็นอะไรกันนะหนูขออันนี้ได้ไหมของัดร้านแทนหนูขอของัดร้านที่พี่งัดร้านนี้แทนได้ไหมแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ยอมให้เขาไม่ให้แล้วเขาก็บอกว่าให้หนูมาแจ้งสภาเลยหนูก็เลยมาแจ้งอ๋องั้นเราก็ไม่ผิดนะเพราะเขาคนเกินแล้วเขาก็บอกให้เรามาแจ้งเองเนาะใช่เพราะตอนนั้นเราจะไม่แจ้งนะขอแค่ของแล้วหนูจะไม่แจ้งคือขอแค่ของว่าหนูรู้อยู่แล้วถ้าแจ้งไปอย่างนั้นมันก็โดนหนักกว่าเดิมอยู่แล้วหนูก็เลยขอแค่ของแต่เขาไม่ยอมให้แล้วตอนนี้เคลียร์เรื่องถึงไหนแล้วแล้วคือหนูเพิ่งเอาหลักฐานมาให้สภาเพราะเมื่อวานหนูไม่มีหลักฐานเนี่ยเดี๋ยวรอพี่สภาเขาบอกมันเขาจะโดนปรับ 500,000 นะเพราะเกินมาคนหนึ่งเกินคนหนึ่งเท่ากับแสนหนึ่งเกินสองคนก็สองเอ๊ะ500,000ดิ500,000คนละ500,000สองคนก็ล้านหนึ่งเนี่ยหนูรู้สึกว่ากฎมันมีช่องโหว่อะไม่งั้นเนี่ยหนูว่าอาเคเขาก็จะถามว่าเขาบอกว่าแค่ลงรถมาก็ไม่ได้แล้วใช่แต่ว่าของเขาลงรถมาแล้วก็มาจกของเกลด้วยคนที่แต่ว่าหนูกลัวว่าอาเคเขาจะพูดอะพูดว่าเขาจะพูดว่าแล้วพูดว่าก็ไม่เห็นมีบอกนี่ว่าห้ามลงออนฟุตเกินแต่เขาไม่ได้เล่นอะไรอย่างเงี้ยพวกพูดอย่างเงี้ยแต่หนูถามสภาแล้วว่ามันไม่ได้คือมันห้ามลงรถเลยเข้าใจไหมว่ามันห้ามลงเลยมันอยู่บนรถได้แต่ห้ามลงเลยถ้าลงก็ถือว่าต้องเล่นให้ของแล้วก็จบคือถ้าเขาลงเฉยๆแล้วไม่ทำอะไรยังแบบปกติอันนี้เขาลงมาแล้วเขาก็มาจกเกียวด้วยอะมาเดนคิดว่าเขาน่าจะไม่รู้มั้งว่าคนเกินคือเขาเหมือนบอกว่าตอนแรกไม่รู้ว่าคนเกินแล้วก็พอหลังอะรู้ก็เลยให้เพื่อนไปคนหนึ่งให้เพื่อนออกไปแต่คือเขาจกหนูไปแล้วไงแล้วแบบว่ามันแบบไม่รู้อ่ะกูมันลงแล้วอ่ะกดจบหลายคนนะหนูไม่รู้ว่าจบกี่คนเนี่ยหนูจะหนูจบปิงด้วยแต่เกียวเห็นใช่ไหมว่า6คนแรกเขาลงไปเล่นแล้วเขาลงมาเล่นแล้วแบบเขามาเรื่อยๆจนคนมันเกินอ่ะเขาไม่ได้คุยกันมาก่อนอะใช่แล้วเขาก็แบบว่าให้เขาเรียกคนนั้นมานะคนที่แบบว่าเกินอะเขาเรียกมาคุยกับพวกเราเราสามารถไปฟังได้ไหมตรงนั้นอะเราสามารถไปฟังได้ไหมเขาน่าจะเคลียร์ปัญหาอยู่ครับอย่าพึ่งเลยน่าจะคุยแกงกันอยู่เขาเคลียร์ปัญหาอยู่เราจะเคลียร์เรื่องงัดร้านนี่แหละครับอ๋อเรื่องหนูเหรอครับใช่ใช่ใช่เขาปรึกษาแก๊งเขาอยู่ความจริงก็คือลาบู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 อ
เพื่อนเพื่อนตอนนี้อยู่สภากันนะถ้าใครว่างก็มาได้นะพี่ขอโทษอันนั้นพี่ขอเบอร์หน่อยได้ไหมคะยังเดี๋ยวหยินเมมไว้16868โอเคครับเดี๋ยวทักไปนะโอเคหนูมีเบอร์ที่หยินแล้วหนึ่งเฮ้ยไม่มีหรอวะเออว่ะก็ไม่มีนี่ว่ะขอกระต่ายหน่อยสิหยินหลังสามหนึ่งเจ็ดแปดห้าสวัสดีครับนี่ครับอันนี้พี่สาวปิ้งอ๋อปิ้งเหรอสีผมพี่หินก็ว่าว่าหนูไม่เรามีเบอร์กันแล้วโอเคได้ใช่ครับสวัสดีครับพี่สาวชื่ออะไรคะปิ๊บบิ้นครับปิ๊บบิ้นหินรบกวนขอเบอร์ไว้ได้ไหมอ่ะได้ครับ91742ครับเดี๋ยวมาเซฟมาสกัดมาเซฟ91742ครับมาให้บิ้นด้วยเดี๋ยวบิ้นเมมไว้ด้วยท้ายทรงผมนี้เรามีเรื่องไงเอ้ยไม่ใช่อันนี้ก็คือมีเรื่องกันตั้งแต่เมื่อคืนใช่ไหมโอเคครับทักไปแล้วครับครับมีอะไรหรือเปล่าไทยนี่ไม่มีพี่ไม่มีมาดูว่าพี่ทำอะไรเฉยๆมีอะไรทำโอ้ไม่มีอะไรทำพี่เนี่ยแก๊งเนี่ยแก๊งดูแลพี่เองน้องอ๋อตัวเองพี่ไม่อะไรทำมาผมมาดูเฉยๆละอ๋อป่าดีเอ็มนะดีค่ะมีคนเข้าแก๊งมาวะสมัครเข้าแก๊งหรือเปล่าคะต้องมือวอด้วยค่ะเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากครับมีอาวุธอะไรบ้างแต่มาคุยกันสรุปยังไงบ้างครับพี่ปรับแล้วค่ะโอเคครับขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับซื้อเพชรหน่อยครับด้วยนะคะไม่เป็นไรพี่เข้าใจแต่ว่าคนอื่นพี่ก็ไม่รู้อ่ะเพราะพี่ก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเขาโดดหนูเหรอน่าจะนิดหน่อยนะพี่ว่าแต่แกงพี่เป็นคนบอกให้มันแต่งเองนะไม่น่าผิดนะที่โดดนั่นแหละพี่อ่ะเฉยๆนะพี่เฉยๆเลยหลังไอ้ดอกปลาเนี่ยพอพวกพี่ว้ามันที่นี่เดี๋ยวแป๊บเดียวน่าจะมาละได้คุณเขาจะโกรธหนูเรื่องอะไรอ่ะหนูผิดเหรอหนูไม่ผิดหรอกก็เดี๋ยวรอคุยกับเขาดีๆเขาก็รับฟังแหละคนที่โดนชื่ออะไรหรอก็คนที่โดนก็ไม่ปีเตอร์ก็เรียวอ่ะไม่สรุปแต่ก็จ่ายไปละนั่นแหละไม่ต้องคิดมากลองคุยเนี่ยนั่นแหละมาแจ้งเองหนูคุยกับพี่เขาดีๆนะเข้าใจพี่เข้าใจว่าเกลเป็นคนยังไงพี่เข้าใจแต่ว่านั่นแหละหนูรอคุยแล้วกันรอคุยดีกว่าว่าเขาพูดกับหนูว่าอะไรอ่ะให้มาแจ้งใช่ไหมเขาบอกว่า
าแจ้งสภาเลยไอ้คนผู้ชายป่ะเสียงตึงๆผู้ชายคือเมื่อกี้นัดบ่อยๆอ่ะคนที่หัวน้ำตาลป่ะพี่โฮมไงใช่ไหมหัวน้ำตาลพี่โฮมหรอคือเมื่อกี้พี่ถามคนในแก๊งที่แบบช่วงเวลานั้นเขาแบบโตสุดอ่ะเขาบอกว่าเหมือนฝากให้โฮปบอกพวกหนูว่าลองไปถามสภาแบบแค่ถามอ่ะแต่โฮปเนี่ยพูดไม่ดีป่ะคือพี่ฟังหนูนะคือตอนที่หนึ่งคือพี่โฮปอ่ะไอ้พี่คนนั้นอ่ะเขารู้ว่าคนเขาเกินแต่หนูเป็นคนเข้าไปพูดกับพี่เขาเองแทนที่พี่เขาจะเข้ามาแล้วก็บอกหนูมิเดลเมื่อกี้พี่ขอโทษนะคนพี่เกิดให้เนี่ยหนูก็จะไม่อะไรแล้วแต่คือหนูต้องเป็นคนเข้าไปพูดเองอ่ะเข้าใจเข้าใจใช่แล้วเขาก็เหมือนโทษเพื่อนเขาคนที่เกินอย่างเดียวเลยอ่ะก็เดี๋ยวรอคุยเนี่ยเกียวรอคุยเนี่ยไม่น่ามีอะไรหรอกถ้าเกียวคุยอ่ะโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวไปเล่นดอกไปไปดอกแล้วน้องไม่ไอไม่นี่นะน้องเฮ้ยไอที่อะไรกูชื่อต้มซื้อเพลงก่อนเดี๋ยวปิดอีกสภาชอบปิดเพื่อนเบิร์ฟไปหนึ่งวะเพื่อนเบิร์ฟใช่เบิร์ฟไปหนึ่งวะอ๋อหนูย้ายเบิร์ฟลงไปข้างล่างเราไม่ได้ผิดใช่เบิร์ฟนี้ป่ะวะโดนแน่เราก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เราก็ไม่รู้แต่คนมันเสียตังค์ตั้ง 500,000 ก็น่าจะไอ้นี่อยู่แหละมั้งเขาก็บอกให้มาไม่ใช่หรอให้ใช่เมื่อวานเขาบอกว่าให้มาเขาเป็นคนไม่ยอมเคลียร์เองอ่ะใช่เขาเป็นคนพูดเองว่าบอกให้พวกเรามาสภาเลยมาแจ้งสภาเลยหนูก็เป็นคนหนูเป็นคนพูดกับเขาเองนะบอกว่าพี่ถ้าเรื่องถ้าแบบว่าจะไม่เอาเรื่องแบบว่าไม่งั้นหนูก็จะบอกสภานะหนูก็พูดอย่างนี้นะอย่างน้อยแบบเขาแบ่งของให้พี่ดูแล้วเขาพูดขอโทษก็ยังดีนะใช่จริงๆจริงๆพูดขอโทษอย่างเดียวแล้วก็เดินเข้ามาแล้วก็พูดขอโทษก่อนหนูก็จะไม่อะไรนี่หนูต้องเป็นคนเดินเข้าไปคุยกับเขาเองด้วยก็ยังบอกให้เรามาบอกคือพี่ก็อยู่กันตั้งหลายคนอ่ะคนอื่นเขาก็ได้ยินว่าเขาไล่พวกเรามาบอกสภาเองแต่ว่าจริงๆมันจบได้นะถ้าเขาให้เยอะมากอะของอะหนูก็พูดกับเขาดีๆไม่ได้บอกแล้วเอาของไปดีนี่ซะหน่อย แล้วบอกว่านั้นแบบนี้ไหมแบบว่านั้นเดี๋ยวหนูพี่เอาของงัดร้านนี้ให้พวกหนูได้ไหมแล้วเดี๋ยวหนูจะไม่บอกสภาหนูพูดอย่างเงี้ยก็ไม่ให้อีกแล้วตอนที่ไม่ให้เขาก็บอกว่างั้นหนูไปแจ้งสภาเลยเขาพูดเดิมไหมตอนนั้นเอาไม่ให้ใครเอาไอติมไหมบินกระเป๋าอะไรครับ24ครับขออันนึงเขาพูดน้ำเสียงมีอารมณ์ไหมเกียวพี่มีอีกไหมครับมีอีกครับต่ออะไร4 2 4ครับไม่รู้ว่าเขาพูดยังไงอ่ะเราไม่ต้องรู้สึกผิดหรอกเราก็เล่นตามกฎไงคะเพราะเดี๋ยวไม่ได้คุยกับเขาเยอะไงเดี๋ยวก็เลยไม่รู้ว่าเสียงปกติกับเสียงคุ้มมืมหรือเสียงแบบเขาโกรธมันเป็นยังไงอ่ะพี่ปิงเสียงแบบนั้นคือเขาโกรธไม่ต้องถามพี่ปิงรู้จักเขาอ่ะพี่โฮมเหรออืมเขาตึงอ่ะรู้จักพูดแบบไอ้นี่อยู่แล้วหรือเปล่าเป็นคนพูดแบบนั้นอยู่แล้ววันนั้นไม่วันนั้นอ่ะเขาพูดไม่ดีใช่พี่โฮมอ่ะปกติเขาจะพูดดีแล้วเขาจะร้อนอะไรเราว่าเกียวไม่ผิดน้องต้องคิดมากหรอกใช่ไม่ต้องคิดมากไม่เดียวก็รู้อยู่แล้วว่าเดียวไม่ผิดแต่พอแบบว่าพอเขาไปเล่าให้คนในแก๊งเขาฟังแล้วคนในแก๊งเขาก็แบบว่ามามองเราไม่ดีเดียวไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นไงจากที่เดียวฟังอ่ะจากพี่ดุกบอกอ่ะว่าพี่อ่ะไม่ได้อะไรเพราะพี่รู้ว่าเดียวเป็นคนยังไงแต่คนในแก๊งพี่ไม่รู้เห็นไหมก็เหมือนแบบว่าอ่ะเอาจริงเขาก็ไม่พอใจเดียวไปแล้วตั้งหลายคน
ายังไม่นี่เลยเรายังไม่รู้จักปากเขาเลยอย่าเพิ่งคิดมากหนูได้ยินเขาพูดว่าอะไรนะไอ้พี่คนที่โตในแก๊งเขาฝากคนนั้นมาพูดใช่ไหมว่าให้เราไปถามสภาแต่แบบเขาดันแบบบอกให้เรามาแจ้งสภาเขาบอกให้เรามาบอกสภาเลยเพราะว่าหนูเป็นคนพูดไปว่าถ้าพี่ไม่อยากให้หนูบอกสภาหนูขอของร้านนี้ได้ไหมเนี่ยหนูขอของร้านนี้แล้วหนูก็จะไม่บอกสภาแล้วเขาก็บอกว่าให้หนูไปบอกสภาใครเป็นคนบอกทำอะไรกันครับฮะพี่นานี่หนูอยู่สภากันอยู่ไหมคะหนูซื้อสวัสดีค่ะอันนี้คุยเสร็จยังไงน้องเฟย์เสร็จแล้วไม่ได้เดี๋ยวนอนไม่ได้กับเคียร์ครับกับอาเคียร์ตอนเล่นนาดอบสองเอาเสียงเดียวนะเคียร์แล้วทำไมเราต้องเคียร์ในเมื่อเขาทำผิดหรอกเขาก็แค่เสียค่าปรับแล้วก็เขาเสียไปแล้วไงแต่พี่เข้าใจไหมว่าพอแบบว่าเหมือนแบบว่าเขาไปบอกคนในแก๊งเขาว่าเขาแค่มาบอกเฉยๆให้เราบอกแบบว่าถามสภาเฉยๆไม่ได้บอกนะบอกว่าแค่ให้เรามาถามสภาเฉยๆในถ้าใช้คำว่าถามสภาเฉยๆสุดท้ายสภาก็รู้อยู่ดีป่ะว่าเขาเกินยังไงเขาก็ต้องจ่ายอยู่แล้ว 500,000 ไม่อย่างนี้ไหมเขาบอกเกลว่าให้ไปบอกสภาแต่เขาบอกกับคนในแก๊งว่าบอกเกลให้มาถามสภาประมาณนั้นก็คือเขาเป็นคนที่พูดไม่ตรงถูกไหมใช่แล้วเกลไม่อยากให้คนอื่นอ่ะมองว่าแบบเราเป็นคนแจ้งเนี้ยไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็ที่ฟ้องอะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลยอยากเคลียร์ใจไปเลยโอเคใช่ไหมเกลเข้าใจนะเดี๋ยวคงต้องรอคุยกับเขาก่อนนะเนาะอาจจะไม่มีอะไรก็ได้ถ้าไม่สบายใจก็คุยไปเลยแต่มันไม่มีอะไรหรอกเออแต่เราว่าน่าจะไม่มีอะไรหรอกเขาเล่นตามกฎก็คือตามกฎแหละเหมือนเขาแบบว่าตอนนั้นอะเขาคิดว่าเขาไม่ผิดอะเขาเลยให้หนูมาบอกแล้วเขารู้ไหมว่าตอนนั้นมันเป็น8คนเขารู้เพราะเขาบอกว่าเขาให้เพื่อนเขากลับไปแล้วคนหนึ่งแปลว่าเขารู้แล้วเขาก็เอาคนที่เกินมาคุยกับหนูใช่แต่คนนั้นเขาก็จบหนูด้วยเขาก็ไม่ควรจบก็คือเขาผิดอ่ะตามหลักฐานหรืออะไรหนูก็มีหมดแล้วหนูก็แจ้งสภาแล้วเขาก็โดนปรับแล้วก็คือเขาผิดมาทำหนุ่มเหรออันนี้เราแค่อยากจะเคลียร์ใจถูกไหมใช่โอเคเพราะว่าถ้าในเรื่องของสตอรี่อ่ะเขาไม่สามารถมาตรงนี้ได้แต่ว่าเราก็แค่อยากจะเคลียร์ให้มันตรงๆอืมเข้าใจเกลอยู่โอเคเลยค่ะพี่อาจารย์นี่วันนี้ก็งัดต่อเลยไหมกับล้ำต่อกี่คนแล้วเนี่ยนี่อ่ะได้อยู่มันจะดีนะ2 4 6 8แต่ไม่มีของว่ะมินซื้อแต่เพลนไว้เกือบหมดเนี่ยคือพี่เข้าใจไหมด้วยความที่แบบว่าพวกเขาอ่ะแบบเหมือนแบบว่าเคยแบบว่าพาหนูงัดร้านอะไรเนี่ยหนูก็เลยแบบว่าเออหนูก็เลยไม่สบายใจเพราะเขาเหมือนเป็นคนสอนหนูงัดน่ะแล้วหนูมาทำแบบนี้กับเขาแบบเนี้ยหนูก็ไม่ได้อยากทำแบบนี้ไงเดี๋ยวเราอธิบายให้เขาฟังกันแหละใช่เข้าใจเกียวเพราะว่าเกียวก็รู้จักคนในแก๊งนั้นหลายคนใช่รู้จักคนในแก๊งของเขาทั้งหลายคนเดี๋ยวพี่มาแล้วพี่ไปแจ้งนายกเรื่องอันนี้ก่อนสนับมันหายเราน่าจะไปรวมกันจกปูนแล้วแบบว่าจกพร้อมกันทีเดียวอ่ะแล้วพี่ทันตีสนับแยกกันหลายจุดอ่ะอันนี้จริงไหมครับฮะพี่ทันตีไปกี่ทีหนอ11ติดทีที่12มันดาเมจแรงหรือเปล่าได้อยู่อ่ะ10ป่ะ10อันนี้แค่แบบ1นะ3นี่คือหวบๆเลยอ่ะแต่3แรงมากเฮ้ยมันมาได้ไงสภากันหรอครับเห็นเพื่อนเฟย์บอกแก้วใช่ตอนนี้อยู่สภากันนะครับเพื่อนเพื่อนเอาเซกันอย่านะอย่ามาใกล้โอเคมีแต่คนรักนานี่หนู
โอเคเลิฟอยู่ไหนเลิฟหนูกำลังจะถึงหน้าสภาแล้วครับโอ้ครับมาแล้วครับอย่ามาใกล้นะเป็นไรไปครับโอ้พี่คนดีครับพี่สวัสดีครับเฉินเลยหนูกำลังไปจ้าทุกคนหนูจะมาคุยเรื่องงานร้านนะคะเหลืองเบอร์คือพวกหนูไม่ได้มีแบบว่าเจตนาที่จะอยากแจ้งเลยครับครับคือพี่คนในแก๊งพี่อ่ะเขาพูดบอกนี่มันหนูอ่ะบอกเขาว่าพี่อย่างนี้ไหมถ้าคนพี่เกินอ่ะหนูขอของร้านนั้นได้ไหมแล้วหนูจะไม่บอกสภาหนูบอกแบบนี้แล้วเขาก็บอกว่าอย่าไปบอกสภาเลยประมาณนี้เขาบอกงี้เขาก็เลยมาแจ้งเหรอครับใช่ไหมใช่เขาบอกให้บอกสภาเลยบอกให้หนูมาบอกพี่สภาเลยเหมือนเขาแบบว่ามีหลักฐานหรือมั่นใจว่าเขาไม่ผิดใครพูดเหรอครับจำได้ไหมครับเชื่ออะไรแล้วนะเชื่อโฮปขอเชื่อโฮปใช่คนนี้คือหนูไม่ได้อยากจะแจ้งด้วยซ้ำอ่ะเพราะหนูตื่นมาตอนที่หนูสลบไปใช่ไหมเพราะว่าพี่ก็รู้แล้วว่าแบบว่าพี่เขาก็รู้แล้วว่าคนเขาเกินเขาไล่คนนั้นได้ออกไปแล้วแต่เขาก็แบบว่าไม่ได้เข้ามาหาหนูเองหนูเป็นคนเดินเข้าไปหาพี่เขาเองอ่ะแล้วก็บอกพี่เขาว่าคนพี่เกินอ่ะถ้าเขาเดินเข้ามาหาหนูแล้วก็บอกว่ามิเกลคนพี่เกินนะพี่แบบขอโทษด้วยเนี่ยหนูจะไม่อะไรเลยหนูไม่อยากให้แบบว่าพี่มองพวกหนูแบบว่าไม่ดีหรืออะไรเพราะว่าหนูก็แบบว่ารู้จักพวกพี่แบบอะไรอย่างเงี้ยเกียวมันดูคงกลัวครับผมไม่พวกผมไม่รู้ไงว่าโพไปพูดอะไรอย่างนั้นไงอันนี้ไม่รู้เลยหนูไม่อยากให้แบบว่ามองกันไม่ดีหรือว่ายังไงเพราะตอนแรกก็งงว่าแจ้งทำไมว่าเรื่องเล็กน้อยเนาะอะไรอย่างเงี้ยใช่หนูไม่อยากแจ้งเลยหนูไม่ได้อยากแจ้งเลยถามพี่ๆเขาถามคนในแก๊งหนูก็ได้ถามคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นเลยมันเป็นเรื่องที่หนักใจอ่ะใช่เพราะหนูคิดว่าการที่แบบว่ามาแจ้งอ่ะเป็นอะไรก็ต้องหนักกว่าการที่หนูขอของในร้านเขาอ่ะมันนิดเดียวเองมูลค่าก็ประมาณ30,000อะไรเงี้ยผมถามได้ไหมครับครับป่าคุณได้พูดหรือเปล่าว่าอันเนี้ยเฉินเขาบอกว่าถ้าไม่เอาของมาจะไปแจ้งสภาใช่ไหมใช่ครับหนูบอกว่าหนูขอของได้ไหมเอ้ยหนูบอกว่าถ้างั้นป้าพี่ทำผิดกฎไงหนูว่างั้นหนูขอของได้ไหมหนูจะไม่ไปบอกสภาเหมือนแบบเป็นการเจรจาอะไรประมาณนี้ครับอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วพี่เขาก็บอกว่าให้แจ้งสภาเลยให้ไปบอกสภาเลยครับผมค่ะประมาณนี้ครับครับเข้าใจครับเพราะว่าพี่รู้ใช่ไหมว่าตอนแรกไม่เข้าใจว่าแจ้งทำไมต้องแจ้งกันอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วไม่เข้าใจกันนั่นแหละเพราะแบบนี้ไงพวกหนูเลยแจ้งจริงๆหนูไม่ได้อยากแจ้งเลยหนูแค่เอาของแบบว่านิดหน่อยจริงๆเจรจาก็ได้แบบหนูเอาแค่นี้ไหมคนละครึ่งไหมหรือไงเนี้ยแต่เขาไม่ได้พูดแบบนั้นกับหนูไงแต่เขาบอกให้หนูมาแจ้งเลยครับพี่ใครคนหัวโอเคครับครับว่าหนูขอโทษด้วยนะครับครับขอโทษเหมือนกันครับขอโทษค่ะขอโทษครับครับขอโทษนะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยนะคะใช่ขอบคุณด้วยครับพี่คุณอันนี้ขอบคุณเรื่องอะไรครับนี่ขอบคุณที่ไม่โกรธกันครับหนูไม่อยากให้ตรวจกันอ๋อครับไม่เป็นไรครับครับครับคนแล้วเพื่อนๆไอ้ล้นนี่ใครวะแพ้ไพ่หรือเปล่าคือล้นหัวล้นเนี่ยดีๆหน่อยเรียกใครมาดีๆหน่อยไม่แล้วหรออยากโดนตัวแม่มั้ยพี่สวัสดีครับพี่เด็กยังไม่เล่าเหรอน่ากลัวใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้คือนานิโนเองมาซื้อเพลงมั้ยหนูเอาเดี๋ยวมานะไปเคลียร์กับนายกก่อนซื้อเพลงราคาเท่าไหร่อ่ะเพื่อนเดี๋ยวอินมานะคะเดี๋ยวอินมาแป๊บหนึ่งมันโอนนี่มันคิดค่าบริการไหมอ่ะไม่ครับไม่ค่าเปล่าอะไรครับเราจริงๆใช่ไหมอ่ะสภาไอดี176ครับเขาเรียกสี่หมื่นห้าครับสี่หมื่นขอบคุณเลือกอะไรครับ
ช่ฉันก็อุตส่าห์แอปขอบคุณนะคะเขาบอกขอบคุณเรื่องอะไรครับไม่ล่ะตีไปเลยเออฮะยังไงนะคุณแม่เออไอฮันฮะอยู่ไหมครับน้องกวางตุ้งตีวอติดแล้วครับพี่เกียวว่าไงตีติดแล้วครบแล้วใช่ไหมใช่ใช่ครับลูกคนนั้นครบเราใช่ไหมใช่คนนั้นไหมที่มาเสื้อหนึ่งที่คุยกับเกียวอ่ะมาแล้วอ่ะหัวสีน้ำตาลอ่ะน้องที่ชื่อกวางตุ้งว่ามันเป็นคาแรคเตอร์เขาที่แบบเป็นคนแบบต้องบอกพูดที่ต้องบอกเขาก่อนเลยว่ากวางตุ้งอายุเท่าไหร่อ่ะไม่รู้กวางตุ้งอายุเท่าไหร่ว่าเขาไม่ได้เลยน้องยังใช้เด็กหญิง OC อยู่นะแต่ว่าแบ็คก้าวแบ็คหลังน้องอ่ะคือมาจาก LK แล้วก็มาจากสกอตโอ้แล้วเขาแบบว่ารู้เรื่องไหมอ่ะแบบหนูรับประกันว่ารู้เรื่องพี่หนูรับประกันอันนี้หนูแค่แบบว่าอยากได้ที่แบบว่าเขารู้เรื่องเขาฟังแค่นั้นพอโอเคได้ครับถ้าพี่โอเคว่าเขารู้เรื่องแล้วเขาก็ฟังเขาพูดได้อะไรเงี้ยก็โอเคทุกคนอันนี้เรียกจนเลยใช่ไหมครับ446บอกน้องใส่เสื้อมาอุ้ยใส่เสื้อไปครับรู้ป้าเมื่อกี้พี่ไปคุยกับนายกอะเรื่องสนับปะเขาบอกพี่ว่าอะไรเออสนับหายต้องทำใจนะครับแล้วพี่ตีสนับมาเพื่ออะไรอะไม่มีบุกปินหรอไม่ใช่คืออย่างนี้คือตอนฮันไปเล่นอ่ะฮันถือไม้ก่อนถูกไหมแล้วพอฮันแบบเพื่อนชุบปุ๊บเนี้ยอาวุธมันหายสลับมันหายจะมันจะทำใจเหรอฮันจะเอาออกมาใช้แบบเผื่อแบบครบเพื่อนเข้าใจปะแบบอยากใช้สนับครบเพื่อนอ่ะคือถ้าสนับหายก็แล้วมันไม่มีไงเขาบอกว่าทำใจอ๋อมันเป็นงั้นจะไปด่าได้จะไปคุยอยู่เนี่ยโดนเอ๋ออะไรนี่มันเป็นงั้นนะพี่มันบั๊กมันบั๊กมันเป็นคาแรคเตอร์ฉันตีมาเพื่ออะไรแบบทำให้หน้าเกงขาวทำไมอ่ะมันต้องให้คืนไม่ใช่เหรอไม่คือเหมือนมันบั๊กมั้งแต่ว่าเหมือนไม่ตอมอเข้ามาแล้วมันก็คือกลับมาที่เดิมอ่ะแต่ว่าจังหวะที่แบบเล่นแล้วพอตายมันหายไปอ่ะเข้าใจฟิลไหมถ้าพี่ตอมอเข้ามาใหม่สนับก็ยังอยู่ไม่คือพี่ไม่ได้ตีเองใช่ไหมตีเองนี่พี่เพิ่งตีติดเมื่อวานแต่ตอนนี้อยู่ในตัวแต่ถ้าสมมติพี่ตายอ่ะสนับหายเอ้าเขาดอกเขาคงแก้มั้งเออแต่ไม่โอเคตรงที่บอกว่าทำใจทำไมไม่บอกว่าเดี๋ยวผมแก้แล้วบอกตายทีก็ต้องตอมอเข้ามาใหม่อีกทีดิแล้วฉันจะเล่นยังไงล่ะแบ็คบ็อกอ่ะวันนี้งงเลยก็ตอมอใหม่ไงเดี๋ยวเล่นทีนึงตายปุ๊บตอมออีกแล้วก็มาเล่นเว้ยจังหวะที่แบบพี่ตายแบ็คบ็อกใช่ไหมเออว่ะอันนั้นไม่ได้พี่ฟื้นมาพี่จะเอาสนับไปพบเพื่อนถ้าตอนที่มันไม่ได้ดีว่ะเออมันพี่ต้องเล่นอาวุธอื่นนะใช่ใช่ตอนแรกก็เล่นสนับได้พอตายปุ๊บก็เล่นอาวุธอื่นเนาะต้องเก็บสนับเลยถ้างั้นอะไม่ต้องตีแล้วจังหวะท่านอะคือยังไม่ได้กดไลค์กดที่พี่คิดไว้ที่พี่ดันสนับมาเขาว่าหนึ่งเลยแบบหนึ่งเล่นไม้ถ้าพี่ตายปุ๊บพี่เอาไว้ตัดเพื่อนเอาไว้ตัดเวลาแบบว่าเพื่อนชุบอยู่แล้วเขาจะปิดเพื่อนเราอะไรเงี้ยเออไอ้ยี่สนับหายกูก็ใช้ดันเราเหรอสนับอีกอะเดี๋ยวท่านไปคุยกับนุ่นอะนโมต่อไงเพื่อนเบิร์ดเราจะรับคนเข้ากี่สล็อตอะโพสอีกแล้วอะจะ40เลยเหรอรับเต็มสล็อตเลยใช่เต็มสล็อตเราจะได้มีคนเยอะๆจะได้รู้จักกันเร็วๆเพราะว่า40เลยเหรอบางคนเขาก็ไม่ได้เขาจะได้มาทดแทนกันนั่งแจ๋วมีเพื่อนอีกไหมล่ะที่มีอาวุธมือโวจะเลิฟไปลองหาๆดูแต่ว่าเดี๋ยวน้องคนนั้นกำลังมาครับเดี๋ยวพี่ๆลองคุยดูว่าน้องโอเคไหมเพื่อนๆใครแบบว่ามีเพื่อนสาวๆมาชวนมาเข้าแก๊งได้นะมีวอร์มีอาวุธนะฮัลโหลครับฮัลโหลครับว่าแล้วไงคะเออในนี้มีใครมีเซตไม้ผูกขายไหมครับผูกอะไรอ่ะเซตไม้ผูกลองเหรอใช่ไม่มีค่ะไม่มีเลยหรอเขาขายกันกล่องละเท่าไหร่หรอครับไม่รู้ว่าแต่เขาบอกว่าเซตไม่พูขายกัน120,000
อ้าวอันนี้เป็นคนหมอใช่ไหมใช่ครับเป็นคนหมอที่มาเลี้ยงไอติมอ่ะอ๋อแล้วเป็นคนหมอจะทำให้ครูหนอใช่ติวไปกี่ครั้งแล้วยังไม่ได้ตีมันเริ่มตีเพราะว่าอยากมาหาประสบการณ์แบบเป็นแพทย์สนามที่ชื่อปันปันใช่ไหมเอ้ยรู้ได้ไงครับเนี่ยจำได้เจอตรงคาสิโนอ๋อครับครับผมครับผมพอจะมีไข่ไหมอ่ะไม่มีเลยครับถ้ามีก็ตีแหกไปแล้วซีตีไม้ยางขาดอะไรอีกปะขาดทุกอย่างเลยขาดทุกอย่างเลยอ๋อพี่ทำอยู่ไหมอ่ะอันนี้ใครนอนอ่ะมีกล่องเดียวไหมครับโอ้ยอ้อมใครอ่ะครับมาหาน้องเฟย์ครับอ้าวเฮ้ยครับพี่ฮันอยู่ไหมอ่ะพี่ฮันนี่คนที่มาจีบพี่เมื่อวานเขามาอ่ะพี่หมูแฮมพี่ฮันอยู่ไหนอ้าวเพื่อนเฟย์ไปรับจบแล้วเหรอเพื่อนขอมาเลิฟเลิฟดูสิเลิฟคนหมอไม่คนคิดถึงเขานะพี่หมูแฮมเป็นอะไรเอาน้ำส้มหนออ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเอาน้ำส้มไหมเอาให้ดอกไม้ก็เอาเอาให้ตุ๊กตาก็เอาวันนี้พี่จะมาล่อลวงอะไรเพื่อนหนูอ่ะไม่ได้ล่อลวงอะไรเลยมาหาพอคิดถึงนะมานานหรือยังไม่เห็นทักเลยมาแป๊บเดียวเองครับตอนแรกมาแล้วก็จะมาหาสภาแล้วเห็นน้องเฟย์ยืนอยู่ก็เลยมาแอบฟังอ๋อใช่ครับว่าหนูกำลังมีปัญหากันนิดหน่อยแต่น่าจะไม่มีอะไรแล้วเลยเมื่อกี้พี่ฟังแล้วล่ะได้ยินแล้วโอ้ยพี่มีอาวุธไหมไม่มีเลยครับพวกหนูกำลังรับคนกันอยู่นะพี่มีแต่ AED อ่ะใช้เป็นอาวุธได้ไหมไม่ไม่น่าสะพานเลยแล้วพี่จะหยุดที่นี่ยาวเลยไหมอะไรนะครับจะหยุดที่นี่ยาวเลยไหมน่าจะยาวๆครับน่าจะยันรีเลยไม่ใช่หนูหมายถึงว่าแบบจะฟ้าผ่าอาวุธอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอ๋อกะจะขอคนอื่นมากกว่าครับน่าจะขอเงินคนอื่นไปเรื่อยๆเพราะผมไม่กล้าลงไปฟ้ามีครับกลัวมือสากมือสากแล้วแต่ก็เข้าคอนเซ็ปต์แก๊งเราอยู่นะแต่พี่เขาอยากมีอาวุธไหมคะเนี่ยไม่มีเลยครับมีตังค์ไหมคะไม่มีเหมือนกันครับไว้ก่อนเรียนมีอยู่ 90,000 ครับทั้งตัว 90,000 ก็อาจจะเติมเฮ้ยเดี๋ยวกาชาใกล้มาแล้วนะคะเนี่ยไม่มีตังค์เติมเหมือนกันครับจบแล้วอ่ะเนี่ยรอไปแล้วเหรอหมดตัวแล้วครับเราไม่รู้เลยมีใครอยู่มินบ้างกลุ่มก่อนอันนี้เพื่อนน้องเฟย์เหรอพูดได้ว่าเรามินไปไหนแล้วอ่ะใช่อันนี้มิเกลมัวอ๋อสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงมินเสียงยาตายแต่ว่าเหมือนมินว่าลืมชื่อไงเปิดคู่ไอเดียคุณว่าคุณสุภาษิตนะครับว่ารู้จักชื่อไหมหนูจำไม่ได้จริงชื่อมาครับชื่อมาเป็นพี่เอ้าเจลนี่แทงดีใครเนี่ยมาเข้าใหม่นะเฮ้ยเราจะรวยกันแทงดีแทงเข้าใหม่เหรอมันคือแข่งเนาะการันจะมาเออแข่งตีนักเรียนสี่เก้าห้าเฟย์เอาเท่าไหร่เพื่อนเกลเรามีตังค์300,000ตอนนี้ขายแค่แบมคือถ้าเฟแทง300,000เฟก็จะได้กลับมาหยิบเป็น500,000-600,000เลยนะมันคือแข่งโปรลิกไอ้หนูไอ้หนูเอ้น้องน้องแท็กของแท็กของใครเนี่ยๆสาวๆอ่ะครับแท็กของ3คนนี้ไม่เอ่ยบ่ฮู้เข้ากันนี่ครับแท็กที่อยู่หน้าสภาของใครเจ้ามันแทงเบอร์อะไรนะเข้ามาในสภาน่ะคนที่รับเฟแทงพร้อมกันรวยด้วยกันมาแทงกับดิวทําเท่าไหร่เพื่อนๆมีใครแทงมั้ยเราแทงอะไรโอเคมีใครกับไอ้เดมดีอ่ะเค้าแทงอ่ะเออเราแทง 300,000 ก็ด่ะเงินทั้งหมดของเราอ่ะยินดีเฮ้ดิหนูมี 100,000 ทั้งตัวถ้าแทงมันจะได้ไหมพี่เชื่อเกลนะหนูเชื่อนะเราจะมีตังค์เป็น 600,000 ต
แต่เราได้สามารถซื้อเงินถึงแสนนึงหรอเกี้ยวฝากแทงให้เราด้วยแล้วถึงวันนี้ AED กับเพนซื้อที่สภาได้ไหม AED อ่ะAED เหรอครับ AED น่าจะซื้อได้นะครับเมื่อกี้เห็นเขาพูดอ่ะสภาพี่เลี้ยงอ่ะพี่เดี๋ยวหนูพาไปโอเคครับเกียวแทงเท่าไหร่แกเกียวเรามีอะไรให้ดูเกียวว่าจะแทงสัก 500,000 ว้าวว้าวจะกินทำไมเหรอไม่ขอมากโนขอมากน่ารักโนเดียวอ่ะไปฝึกมีดมาแล้วเดี๋ยวเดียวจะทำมีดได้เลยเท่ไหมเท่ระเบิดนะเปล่าแทงเปล่าแทงใครอ่ะดีเคกับเวดเดิลดีแข่งกันเนี่ยแทงมันคือแทงเบบี้บีคนดูมันไม่มีถ้าเบบี้บีก็น่าจะโดนกินอ่ะเอางี้เอาสภามาให้ถามนะว่าซื้อได้ไหมเออคุณหนูมั่นใจไม่งั้นหนูแทงอะไรแทงเกียวได้เลยเหรอมันนี่หน่อยไอริโอสเต็ปโหดมันลงเมื่อล่ะนี่ไงได้ราคาลงก็จะดีเกาะเพนได้ไหมคะซื้อเพนได้อย่างเดียวครับที่สภาก็ AD ต้องคราฟเองครับนั้นซื้อเต็มตัวค่ะ35เท่ากับมันเป็นซื้อเพนหรืออะไรอีสปอร์ตจะเอาไหนขายแค่เพนคะขายแค่เพนครับ35แต่หนูก็ซื้อ35ขวดใช่ไหมแกก็ตึงไม่ค่ะ30ขวดพอแล้วมันเหนื่อย 45,000 ครับอุ้ยเก่งเลขมากเลยสวยมั้ยคะแล้วนะค่ะกระเป๋าอะไรคะกระเป๋า176ครับเดี๋ยวผมไปหยิบมาให้นะได้เลยค่ะได้ครับเดี๋ยวผมไปหยิบมาให้แป๊บได้ครับเธออ้วนแปลกๆถ้าเราลงน้อยมันก็จะได้น้อยแทงเมื่อกี้เดี๋ยวรับเปิดแทงเหรอใช่เหมือนจะใส่นะพี่ DK อ่ะ DK กับไดมอนด์DK กับไดมอนด์ DK เหรอกับอะไรนะดามอนที่ซื้อปาก5แฟนดามอนที่ดามอนเฮฟเขาอยู่ที่กับเขาอยู่อะไรดีเคคือแก๊งอะไรดีเคแก๊งเดียวไงแก๊งอ๋อแล้วก็เสียตีกับเสียไม่ได้ประเทศมันเลวพี่เอ้าไหนเมื่อกี้ตีกับไดมอนด์เฮดเออเสียไม่ได้ไม่ใช่ไดมอนด์เฮดนั่นแหละลืมอ๋อโอเคนั้นแทงกับเกียวได้ใช่ไหมเกียวกระเป๋าอะไรได้เดียวจะไปแทงแล้วเราก็รวมยอดทีเดียวเลยเขาบอกว่าค่าน้ำ 1.8 โอ้หนูกระเป๋าโอ้หนูจะแปดแน่นอนแพงเหรอมากอุ้ยหนูจะแปดนี่ถ้าได้ถ้าได้มาเนี่ยเลยนะใช่เหรอใช่ได้มันได้รวยเลยนะหนูรวยเลยเนี่ยถ้าได้1.8มันคิดยังไงแกกระเป๋าอะไรนะเอา 300,000 คูณ 1.8% เนี่ย10322 1032ใช่ไหมคุณนานิโนกระเป๋าอะไรครับใช่คู่ FM กระเป๋า1257ครับดีเคต่อ2ธงคืออะไรอ่ะ SND 1ธงดีเคต่อ2ธงดีเคต่อ2ธงก็คือตอนเริ่มเพราะเสียไม่ได้นำก่อน2ก็0ธงไงใช่ก่อนเริ่มอ่ะอ๋อก็คือดีเคจะได้ดีเคจะได้0แต่เสียไม่ได้2ก่อนไงใช่ๆๆเพราะมันต่อใช่มั้ยล่ะต่อ2ธงไงดีเคอ่ะเหมือนบอลเลยงงอ่ะก็ตอนนี้คือ SMD ชนะเหรอหรือไงครับน้องที่จะไม่ก็คือว่าก่อนเริ่มอ่ะเสียไม่น่าจะนำ DK 2ต่อ0ธงเข้าใจมั้ยเพราะว่า DK ต่อ2ธงไงไหนกันบ้างเดี๋ยวไปรั่วเปิดแทงอ่ะไม่เข้าใจเพราะไม่เคยดูบอลมันเป็นลูกใกล้สะพานคือชนะต้องห่าง10คะแนนถูกมั้ยใช่อย่างนั้นแต่ถ้าไม่ห่าง10คะแนนก็คือเสียไงเสียแพ้ใช่ลูกใกล้สะพานคือเสียไงสมมุติถ้าดีเคชนะ20ต่อ10อย่างเงี้ยก็ไม่ได้ป่ะแต่ถ้าหนูนึกว่าแบบว่ามันไม่ต้องเกี่ยวคะแนนอ๋อง่ายดีเคต้องชนะ20ต่อ0ถึงได้ป่ะนะบินไม่คือดีเคก็ต้องไปลูก2มันเสี่ยงไปอ่ะเสี่ยงมันยากเพราะสมัยนั้นพี่ก็คือว่าไงครับลูก2แต่ดีเคก็เก่งแหละแต่มันวัดการต่อทงไงใช่ถ้ามันวัดทองเพื่อนมันก็มีเสียอยู่เพื่อนปีไหนว่างบ้างปีสองก็ว่างนะลูกที่สองอ่ะไปด้วยเดี๋ยวหนูกับเกียวไปด้วยสภาครบหรือยังอ่ะไปด้วยสภาก็น่าจะยังไม่ครบนะลองไปวอล8586ลองเข้าวอล8586ไปถามดูครับเอ้ยแบบมองสองพี่ยาใจมีกี่คนแล้วมีพี่อาจัยมีลิปบิ้นมีน้องเฟมีมิเกล4คนแล้ว
แล้วตีหนึ่งเอาหนูกับเนี่ยไปกล่องไหนที่มันไม่ใช่แบบว่าแบบมีชนะอย่างเดียวอะไม่มีแล้วแต่ว่าชนะหรือยังไม่ได้เอารถเลยไม่น่ามีหรอกหนูเอาแค่ความชนะกับแพ้ไม่เอาหนูโพสต์เลยหนูโพสต์เลยว่าเปิดหาคนรับแทนดีเคไปชนะเดียวไม่มีต่อไม่มีอะไรอะพี่หาให้หน่อยดิมันไงรถหนึ่งค่ะกี่คนหนึ่งเกิดชื่อปั๊บทำไมพี่ชื่ออะไรไหนดูดิไหนเอามาดูไปลูกไหนอ่ะลูกสองเฟย์ไปด้วยกันไปลูกสองก็ได้เคี้ยวมันไปลูกหนึ่งอ่ะลูกหนึ่งมันใกล้สะพานลูกหนึ่งอ่ะน่าจะเต็มไปแล้วนี่ยาใจเดี๋ยวหนูกับเกียวไปด้วยนี่สองพี่เห็นชื่อไหมเห็นชื่อไหมแฮร์รี่เตอร์ลูกสองกำลังไปหาเกียวเกียวบอกรถหาให้เลยหาให้เลยมีป่ะไม่ใช่แต่พูดนะเกียวบอกรถเดี๋ยวบอกก่อนสู้ๆนะครับมาสู้นะไอเด็กมึนเด็กมึนคือตอนแรกเดียวนึกว่าแบบว่าสมมุติดีเคชนะแล้วเราได้ตังค์เลยแต่นี่มันต้องนับทงด้วยทงต้องห่างกัน10ต้องห่างกัน10คะแนนแล้วตอนนี้เขานำ2มันเสมอก็ไม่ได้หรือดีเคนำ5หรือเขานำ5เงี้ยก็คือไม่ได้แต่เดียวไม่รู้ไงว่าตอนนี้มันยังไงเดียวจะแทงไหมไม่เล่นดีกว่าไม่เล่นคือไม่เล่นเสียงหนึ่งเสียงหนึ่งเดี๋ยวเลยไม่เล่นดีกว่ากลัวเสียงอ่ะใช่ลูกนี้ปุ๊บวะถ้าเล่น 50,000 ก็เล่นได้อยู่นะแต่ถ้าเล่น 500,000 ไม่เอาอ่ะกลัวเสียงั้นเกียวก็แทงเล่นๆไหมน่ะสักแสนหนึ่งถ้าเกียวมีตังค์เหลือเขาน่ะตังมันเหลืออย่างนั้นเหรอเนื้อเกียวถ้าตังเหลือก็แทงสักแสนสองแสนก็ได้พี่ยาใจมันคือลูกขวามือใช่ไหมครับแล้วอีกลูกหนึ่งอยู่ไหนวะอ๋ออยู่ห้องบนแต่จะให้เพื่อนเบิร์ฟยืมไปก่อนก็ได้นะเพราะหนูก็ยังไม่ได้ใช้หรอกเขาเผื่อเขาจะทำงานดำที่อยู่หน้าโรงพยาบาลหนูไปลูก2ลูก1คนน่าจะเต็มได้ไงอยู่โรงพยาบาลมีใครเห็นคุณหมอไหมน่ะไหนอ่ะเพื่อนเราเจอที่ลุงเฉินด้วยลุงเฉินไหนอ่ะไหนมีลุงเฉินไหมล่ะคนที่เคยกับเกียวเหมือนไม่ใช่เขาซื้อดับเบิ้ลหาวะตอนแรกนึกว่าลุงเฉินมาเพื่อนเราเข้าวงเช็คตัวกันเถอะหมออยู่ไหนเนี่ยหมอมีใครเห็นหมอไหมมินว่าต้องปั๊มยาหมอเดี๋ยวตรวจแล้วหน่อยแม่บั๊กเดี๋ยวแม่บั๊กโอเคแม่บั๊กบั๊กไหมพี่อาจารย์เรามีกัน4คนหนูเช็คให้บินด้วยค่ะเฟเรามีกัน4คนโอเคแล้วใครกำลังจะตามมานะลูก2มีใครอีกไหมตอนนี้มี4คนเมื่อปิ้งมีอยู่ในวอแล้วก็ไว้โอเคกันก็ครบทำมีดเดี๋ยวรู้สึกว่าอยากเล่นมีดมากกว่าไม้แต่ไม้ก็ชี้ง่ายอยู่อยากเล่นไม้มากกว่ามีดอ่ะมันง่ายก็จริงแต่ว่ามันแบบว่าเนี่ยมันได้ยินเสียงจุ๋มหมออยู่ไหนว่ามันทิกมันเยอะตีไปก็ได้ชีดจ้า
นี้เพราะว่าไม่ใช่หรอกเข็มหมอจักรจี้มากอ่ะเข็มเล็กพี่ไม้ดูดูเขาวิ่งมาดูดูเขาวิ่งมาวิ่งฮะท่าวิ่งเช็คตัวบักให้หน่อยนะเช็คตัวบักให้หน่อยตายหน่อยพี่เอาตายมีเอดีแบ่งตั้งสองอันไหมมีครับอยู่ใกล้เลยครับเอาไม่เอาเอาเลขมาดีกว่าหนูมีเอเดียนหนึ่งพอไหมมีเอ็นดีเกาะอันนึงกันนะเกาะอันนึงเดี๋ยวจะไปจบแสงไฟอยู่เลขอะไรคะเลขอะไร888ครับพี่พี่ไว้ถอดแฟชั่นด้วยแล้วไหนบอกไม่เปลี่ยนสีผมพี่ยาใจมีกี่อันอะพี่ยาใจตอนนี้เหลือสองปลอมตัวอยู่ปลอมตัวอยู่ไม่เป็นไรเป้ต่อยหนูหน่อยดิพี่เป้ต่อยหนูหน่อยนี่ระวังระวังนะตอนเมื่อวานอ่ะวิ่งไปลูกกับใครไม่รู้เขาเก็บฟรีเลยอ่ะเขาแอบเก็บด้วยอ่ะ MRK อ่ะคือเขากำลังบวกอยู่แต่เขาเก็บอ่ะนะคือเขาปล่อยคนนึงเก็บแล้วก็ที่เหลือให้คนอื่นก็คือวิ่งล่าไม่ให้เข้าไปหาได้เลยอ่ะแล้วสุดท้ายก็คือแต่เราก็วิ่งเข้าไปได้นะต้องวิ่งเข้าไปเราต้องวิ่งเข้าไปขัดนะจริงๆแล้วอ่ะใช่ใช่แล้วตอนเมื่อวานเราไปด้วยกันใช่ไหมพี่จำไม่ได้อ๋อที่เราไปปีนขอนไม้กันหรือเปล่าไม่ไม่ไม่อีกลูกนึงที่อยู่ภูเขาอ๋องั้นก็แสดงว่าพี่ไม่ได้ไปกับหนูน่าจะใช่เพื่อไม่ใครมีเอดีอีกบ้างอ่ะขอหนึ่งได้ไหมบล็อกเนาะกระเป๋าอะไรสี่สองสี่เฮ้ยขอบคุณช้าพี่พกวิ่งไงไปไหนวะรันแกงที่นู่นเหรอมาแล้วระวังออกนอกวงนะเขาไปข้างนี้ทำไมเขาไม่ทำให้ดอกนอกวงแล้วเลือดลดมานี่เราไปเอาสีเขียวดีกว่าไม่อยากใจกระโดดหน่อยเขาอยู่ในพวกมันหลายคนแน่สามคนปะเขาพังพวกสี่คนเขาอำพรางดีนะเพราะว่าสีเขามันกลมกลืนสีเขียวด้วยเรามาตรงนี้ก็ได้นะซ้อนก็ได้นะซ้อนดีกว่าเขาชอบแอบเก็บอ่ะไม่มีใครเก็บอ่ะเฮ้ยทำไมบินมองไม่เห็นกล่องเจอตรงนี้หรือว่าเราจะไปเอากับเขียวก่อนไหมเหมือนโดนเป็นคู่ไม่เอากับเขียวพี่เป้งใจเย็นเลยระวังนะอย่าทำขึ้นไปนะนนวิ่งแบบ4คูณร้อยเลยว่ะแต่เขาลงมาค่อยดูฝั่งนี้ด้วยเขาเอานะเอาละหนีค่ะอ
แล้วนะตัวบักเปล่าวะตัวมันแข็งๆวะเลื่อนระวังเขาเข้ามาเพิ่มเบื่อนกันหน่อยเบื่อนชุบหน่อยมาชุบอะไรวะหนูวิ่งพ้นแล้วนะเว้ยโอ้โหดูเพื่อนก่อนเฮ้ยตุนโจเพื่อนสยองเฮ้ยตัวนี้โฆษณาทำอะไรไม่ได้กูไม่ติดนะด้านข้างเห็นกูไหมด้านข้างไม้ปริศนาเนาะเดี๋ยวคืนนี้หนูอาจจะเข้ามาฟาร์มนะเดี๋ยวรอซ้อมเสร็จดูว่าเหนื่อยหรือเปล่าถ้าไม่เหนื่อยว่าจะเข้ามาฟาร์มอะไรเดียววะน่าจะเป็นฟาร์มไม้มั้งไม่มีคนส่งถ้าฟาร์มก็น่าจะเป็นซับเพราะว่ามันดึกกว่าจะซ้อมเสร็จก็ตีหนึ่งแล้วเหลืออีกคนนึงเหรอมาเลยหนูยังเหลืออีกคนนึงเลยเหลือคนนึงเดี๋ยวมึงเล่นเลยกูฟาวโจให้เล่นเลยแน่เก็บแล้วแหละไม่ต้องเล่าของเพิ่มมาน่าจะเสร็จพอดีแล้วคอปเปอร์หนูหมดเลยวิ่งดันออกไปก็ได้กดซับมาดูหนูฟาวได้นะคนดูแล้วก็กาชาใกล้มาแล้วเห็นเขาบอกว่ามาต้นเดือนนี่เห็นอยู่ตลอดอ่ะโดนหนูช่วยกาชาหนุนได้นะเขาโดนเน็ตได้ตรงลิงก์ที่ปักหมุดเลยครับผมครับเปิ้ลเหลืองมาวันที่2หนูบีแบมขอบคุณนะครับผมหนูก็รอพี่พูดสิริอยู่แต่ว่ามันไม่พูดเพราะพี่ไม่ได้พิมพ์วันที่2มีเวลาอีก1 2 3 4 4วันบ้าดำน้ำหนูดำเป็นไม่สลบหนูอยากกดเดี๋ยวจะไม่มีตังค์งั้นก็โดนเน็ตกาชาให้หนูก็ได้นะคนละ10บาทก็ได้คนดู900หนูก็ได้ 9,000 แล้วนะจะเอาไปเติมไปหมดเลยงัดร้านของเขาแก๊งน่าจะเข้าแก๊งไม่รู้อ่ะเพราะปกติที่ไปเล่นแก้วคงเก็บเข้าแก๊งสมัครซับไปแล้วไม่แน่ใจว่าเดือน9หรือ10
ว่ามันจะมีปุ่มให้กดปะแบบเช็คว่ากี่เดือนไม่มีจ่ายวอลเล็ตหรอมีมือไม่ใช่หรอมันต้องกดแน่ใจวะมันจะมีไหมวอลเล็ตอ่ะมิเกลฉีดยาแล้วหรอฉีดยาไหมฉีดยาเถอะฉีดค่ะฉีดยาไหมห้าสิบห้าพี่ครีมขอบคุณครับมีว่ามันมีวอลเล็ตนะแต่ว่ามันต้องเลือกเลือกไอ้เลือกตรงแถบแถบที่สองที่สามนี่ไงได้ครับครับสักครู่นะขอบคุณนะคุณหมอเรียบร้อยครับป่วยแล้วฟังจนป่วยพี่กินยาหรือยังเรียบร้อยครับไม่หมูมาทุนาเข้าหายไปไหนอะคุณนามาทุนาพี่ลูกน้ำขอบคุณค่ะเขาน่าจะโดนเหมือนเขาพิมพ์ไม่ได้มั้ยหนูไม่รู้หัวใจสีน้ำเงินพี่ปาขอบคุณครับฉีดยาไหมครับฉีดแล้วครับคือหนูไม่รู้ว่าพี่มาทุนาโดนแอดมินแบนหรือว่าโดนเซฟแบนเขาน่าจะเม้นไม่ได้หนูก็ไม่รู้พี่ปิ้งรถมันอยู่ไหนอ่ะแก้วเปิดรถให้หน่อยเอารถล็อกเหรอฟีใช่ไม่ล็อกฟีเดี๋ยวเหมอ5นาทีเอ้ยเดี๋ยวเหมอแป๊บโอ้ยดูแข่งแป๊บนึงได้แทงหรือเปล่าสรุปไม่ได้แทงเอ้าหมอทำไมมันเด้งหงอวะคนดูกล้ามแขนผิวขาวซีดหัวใจสีน้ำเงินขอบคุณนะครับพี่บีมไม่ได้แบนนั้นตัวเฟนเป็นเฟสแบนเขาเขาอาจจะแบบพิมพ์อะไรสุ่มเสี่ยงแล้วเจ้าเฟสแบนเหมือนมันปลดไม่ได้ด้วยมั้งคนดูก็ระวังนะแบบเรื่องการคอมเมนต์บางคำมันอาจจะเป็นคำหยาบโดยที่เราไม่รู้ตัวมันไม่มีปุ่มให้ปลดแบนนะพูดจริงเออไปโรงเรียนแล้วเหรอเนี่ยบอกว่าเปิดเดือนหน้าเพื่อนๆไปทำอะไรกันต่อปลูกกล้วยครับปลูกกล้วยแกที่ว่าจะไปจกสายไฟมาทำ AED จ้าของแท้เลยจ้าของแท้เกลเขาโพสอ่ะเนี่ยร้านอ่ะเกลเขาอยากให้นอนมันตีหรือเปล่าเกลดูแข็งอยู่ไหนเขาโพสตรงไหนอะไรวะ
พสอะไรเหรอเพื่อนโพสไหนเหรอเขาโพสเวลาลูบร้านอะไอ้ยะเดี๋ยวหนูส่งให้เดี๋ยวรอหนูดูแข่งจบไปเดี๋ยวรอหนูแข่งจบไปดูแข่งจบแป๊บนึงนะฮัลโหลครับว่าไงนะพี่เฟย์เขาจีบเฟย์ดีจังดีจังใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นท็อปขายดอกไม้หรอป้าครับผมเดินเล่นครับมีดอกได้ขายมั่งมีดอกไม้ครับดอกอะไรบ้างเท่าไหร่ครับมีดอกรักครับดอกเข็มไหว้ครูเลยไหมล่ะนั่งน่ะเบสเหมือนเขาทำอะไรอยู่ต้องแลนเขียวกินไอติมด้วยร้อนแล้วโอเคแล้วพี่ทำอะไรอยู่เอาไอติมกับเนื้อไปให้แล้วเดี๋ยวพี่จะตอมอแล้วเดี๋ยวพี่จะไปซ้อมกับน้องแป๊บนึงเดี๋ยวไปซื้อไอติมก่อนเกียร์บอมอ่ะหมายถึงว่าเดี๋ยวพี่ไปซ้อมหนูเดี๋ยวพี่ไปซ้อมตอนกี่โมงเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปซ้อมนั่นเนี่ยเดี๋ยวพี่เข้ามาหลังแอร์ดรอป4ทุ่มอีกทีนึงเดี๋ยวว่าวันนี้หนูก็มีซ้อมนะมีซ้อมกี่โมงหนูซ้อมตอน5ทุ่มขอโทษครับพี่ชายขอโทษครับพี่ชายครับขอโทษครับพี่ชายขอโทษครับขอโทษครับกี่โมงนะ5ทุ่มหรอใช่ครับซ้อม5ทุ่มก็เดี๋ยวพี่เข้ามาตอน4ทุ่มจบแอร์ดรอปปุ๊บเดี๋ยวไปหาแล้วก็เดี๋ยวหนูไปซ้อมครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวไปหากันอยู่ไหนอยู่ตรงแลนเขียวโอเคโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชายตรงนี้มันมีตู้แดงเปล่าวะต้องเอาไอติมเก็บก่อนถ้างั้นเฮ้ยคุณมีคนได้ไงวะเรานัดเผื่อเขากี่โมงอ่ะหน่วยบอสไอ้ดี1121ไม่มีรถไหนเฮ้ยเพื่อไปแซมหมวกมาหนูเหรอใช่ขอบคุณครับฮัลโหลโน้ตถามอะไรหน่อยมีใครเป็นไหมเวลาถ่ายรูปแล้วจอดำอ่ะเจอกันเป็นบางครั้งที่เจอกันไปละบ๊ายบายไม่ใช่คือโนแบบขอบคุณครับพี่เบสเบอร์มันเป็นทุกครั้งเลยอ่ะถึงต้องลองดูเงินในตัวนะลองดูเงินในตัวด้วยนะไปแล้วหมื่นนึงหมื่นนึงเหรอฮะพี่ให้หนูแสนนึงเลยเหรอไปละ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 หนีขออนุญาตหนีเพื่อนไปไหนกันเกรงใจเขาตั้งแสนนึงโอ้มายก็อดโอ้แสนหนึ่งแสนหนึ่งฝากธนาคารก่อนโอ้เขาไม่สบายเพราะหนูเลยนะเนี่ยพี่เบื่อเพราะฟ้าไม่หนูหรือเปล่าเพื่อนว่าเพื่อนทำอะไรกันดูแลอันยาคาสิโนขอโทษถ้าทำให้พี่หน่อยโอ้
ันนี้ทุกคนไปทำอะไรกันน่ะขายไม่ได้ค่ะปูนครับเกาะโอเคพี่จะไปจบแต่ไฟเขาแบบใจดีมากเลยนะเขาว่าตัวยังก็ยาวในมืออยู่แล้วเดี๋ยวดูแข่งเสร็จงัดร้านตาครับเรียกนะพี่งัดร้านหน่อยงัดมาหน่อยพี่ฮันนี่เลยพี่ฮันของหนูอยากรู้ว่าของแบบว่าของแก๊งมันมีเยอะไหมอ่ะแก๊งนี่คืออะไรบ้างอ่ะเพราะถ้าส่วนใหญ่อ่ะพวกเพนนะครับสอบเสร็จค่อยมากดซับนะแค่เดียวแบบนี้ไหมไม่เอาไว้ทำจนไปนอนค่อยไปขายซื้อของงัดร้านอยู่ที่ไหนเพราะว่ารอบที่แล้วว่าพี่นิราให้เหล็กมา10,000ใช่ไหมตอนนี้หมดแล้วเราใช้ประมาณ 3-4 วันหมดเลยแดงก็หมดเกลียวเดี๋ยวหนูส่งลูแต่ว่าเดี๋ยวค่อยขอเกมใหม่ก็ได้ลูเวลางัดร้านให้นะตอนเนี้ยเดี๋ยวส่งให้โอเคแต่ว่ารอแป๊บนึงขอดูแข่งอีกครึ่งหลังจบก่อนได้แต่เรามีอันนี้นะเพน75อันที่เราดองกันไว้ท่านมีเพนอยู่ประมาณ100กว่าแล้วเดี๋ยวไปซื้อเพิ่มอีก300จะขอได้ตลอดเลยนะเพนมีพี่ฮันนี่แข่งรถมั้งไปขายอีกแล้วหรอพี่ฮันนี่ครับขอของที่งัดบ้านหน่อยครับยังขายไม่ได้เลยพี่ฮันหนูอยากได้ที่งัดร้านอ่ะมันคือหนูใช้ของหนูไปดูมพี่งัดร้านอ่ะหมดเลยหนูหมดตู้ยอมแล้วครับพี่ชาวเฮ้ยอันนี้แฟนไอริโอนี่ว่าพี่งัดร้านใช้อะไรบ้างเพื่อนหนูมันเป็นเพื่อนหนูโอ้เพื่อนกันเนาะเพื่อนเบิร์ฟอ๋อเพื่อนเบิร์ฟเบิร์ฟไหมเบิร์ฟหลายเบิร์ฟไหมก็เบิร์ฟแบบเพื่อนอ๋อเบิร์ฟแบบเพื่อนเอาเฮ้ยใครมาแกล้งกูพิมพ์ชื่อไอ้เลเวลพอดีขอบคุณครับพี่แอนว่าเราอ่ะเอาของแบ็คบ็อกซ์เข้าใครมันเลื้อนพิมพ์ชื่อเพราะงัดร้านอ่ะเราอาจจะแบบว่าเก็บเงินแก๊งเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็มางัดร้านเข้าแก๊งได้นะได้มานี่หนูคืองัดร้านอ่ะแบบว่างัดร้านอ่ะมันได้ของมามันแล้วก็งัดบ้านด้วยเกลไปงัดแล้วก็ได้ของมาอยู่ที่เกลเลยคิดว่าของเนี่ยเราจะขายเพื่อนกันเองไหมแล้วก็เอาตังค์มาไปซื้อพวกเพนพวกของเล่นดีกว่าใช่ใช่เป็นพวกต่อพวกเอดีอ่ะเนาะเอาแบบนั้นดีกว่าเนาะเกลมันพูดแบบไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะแบบว่าส่งเงินแก๊งได้ไหมไงเพราะว่าคนแบบเข้ามาแค่สตอรี่เราจะไม่โอ้ว่ะเอาไงดีอ่ะคือว่าเราประกาศแต่แล้วด้วยว่ายังไงนะเกลมันคิดไม่ได้ไอ้เรื่องเก็บเงินแล้วเดี๋ยวเราคุยกันได้เก็บเงินแกถ้าเก็บอ่ะต้องเก็บนิดเดียวอ่ะเอาให้แบบว่ามีของเล่นพออ่ะเนี่ยฮันคิดว่าแบบทุกคนต้องมีเกราะมีอะไรอย่างเงี้ยสำรองไว้ติดไว้ที่ตัวเองอ่ะมันมีแบบสาระแบบว่าเผื่อแบบว่ามันจำเป็นหรือแบบกระทันหันอะไรเงี้ยจะได้หยิบของตัวเองออกมาใช้ก่อนพี่ครับมีน้องเข้ามาใหม่นะครับชื่อกวางตุ้งลุยสวนสีผมเป็นแบบเลิฟเลยแต่ว่าเป็นหน้า40นะครับพี่ครับเขาเข้าวอร์มาหรือยังเขาไปเปลี่ยนแท็กอยู่ครับน้องอายุ OC ยังเป็นเด็กหญิงอยู่นะคะพี่ๆแต่ว่าแบบความหลายอย่างของน้องมันโอเคอ๋อโอเคครับเออพี่ครับอะไรนะครับไม่ใช่หนูไม่ได้พูดกับพี่โอเคครับเขามีใจแก้วเขามีใจแต่เขามีเมียด้วยอ่ะเออพี่ปีโป้หายไปไหนน่ะไม่ทันฟังเกียวมันพูดอะไรวะเรื่องเงินก็ทำอะไรเซ็งเฟดูดิวุ่นวายไปหมดเก
ข่งรถหรอเช็ดรถมั้งโอ้เขามีไอ้นี่ซ้อมอะไรเขาบอกว่าเขาเทสอะไรไม่รู้อะเทสสตาร์ดูแข่งเฟพี่ลีโอไงเฟก็เชียร์เพื่อนลีโอมันเธอยังไงอ่ะแมวม่วงไงสีม่วงอ่ะทุกสีเลยเหรอโอ้โหยากเลยว่ะมันก็ใส่ก่อนนี้เราโดนนี้ต้องอย่างนี้ล่ะมันจะเท่าไหร่บ้างวะเป็นลิโอทำอะไรอ่ะถ่ายรูปเหรอลิโอแข่งอยู่ครับพี่ชายเชียร์ไหมได้เชียร์ไหมเชียร์อยู่สู้ๆไอ้ลิโออีหยังวะที่เกี่ยวกับมันดูแข็งอยู่ไหมเดี๋ยวค่อยคุยดูเราเท่าไหร่เงินเท่าไหร่ถามไว้นี่ก่อนละฮัลโหลเพื่อนเพื่อนแหวงอะไรนะเพื่อนไว้รู้แล้วค่ะแคร์แบมอ่ะไหนสีฟ้าเท่าไหร่สีฟ้าขายไปเลย600,000ตัวนี้มีเต็ดหนอใช่มันแบบว่ามันมีอะไรอะไรเยอะกว่าเพื่อนไงแล้วม่วงอะขายไปเท่าเดิมก็ได้เหมือนที่เฟย์ขายอ่ะ500,000แล้วชมพูอ่ะชมพูมันน่าจะราคาถูกสุดเลยมั้งแต่ว่าเหลืองเอาแพงเลยนะเหลืองมันน่ารักมันมีน้อยสีเหลืองอ่ะหรอคือเดือนหน้าเขาก็จะไม่มีแคร์แบร์ให้ตีแล้วถูกไหมใช่เออมันก็ลิมิเต็ดเหรอไม่มันเฟเก็บไว้ก่อนเพื่อขายตอนเดือนหน้าไหมหรอเฟเอาไม้ที่ไว้ก่อนก็ได้นะไว้มีให้นะของตีอ่ะเพราะว่าเสร็จแล้วตื้อแทกมันแล้วเอาไหมมีของให้ขึ้นประมาณ20ทีจริงเหรอใช่เอาไปก่อนป่ะแล้วขอซื้อได้ไหมไปให้ก็ได้รอไปขายของก่อนไว้ให้ไม่มีของขายกูจะไปขายเลยเท่าไหร่ก็ได้ราคาไม่เกี่ยงนะชวนนัดเท่าไหร่เพื่อนไว้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเฟย์เอาไปตีกล่องก็ได้แล้วของงานดำเฟย์ก็เบิกที่แก๊งมันมีเศษกระบาดตีอ่ะก็เอาไว้หมายถึงยังไงนะมันเบิกอะไรได้บ้างของแก๊งอ่ะก็เป็นของงานดำไงก็เศษกระบาดตีอาวุธอ่ะแต่ว่าไว้มีเหล็กไม้แล้วก็ของก่อให้อ๋อแต่ว่าสายไฟกับปูนไม่มีถูกไหมก็สายไฟมีสายไฟมีแขวนอะไรบ้างไม่มีแต่เฟย์ไปจบก็ได้นะตอนนี้งานดำฟรีระวังโจรด้วยโอเคโอเคมีอะไรทักโทรมานะเฟย์โอเคเพื่อนไว้ขอบคุณนะโอเคครับหนูต้องทำอะไรนะหาปูนเจ้าไข่เราเก็บไว้ด้วยป่ะก็สีชมพูเอาอ่ะอ
ใช่เดี๋ยวมันไม่ขายไปเก็บใส่กับเพื่อนซ้อมไหนวะซ้อมกลางเมืองนี้ไหมหรอรบกวนรีเช็คหน่อยโอเคจะไปกินข้าวแล้วพี่นภัสขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับผมเขาไม่ตอบเลยวะเขาเงียบเลยวะเงียบกิบคือฟาวทั้งหมดยังเติมไม่ติดเลยนี่เหนื่อยหรือเปล่าน่าจะซ้อมแบบได้ซ้อมอะไรวะงงซ้อมแบบทดสอบรถนะงงเหมือนกันก่อนให้กำลังใจแม่ก่อนเออฮัลโหลมามื้อเขาว่าไงจ๊ะเหนื่อยหนอไม่มีกำลังใจเลยอยู่กับใครอยู่คนเดียวสู้ๆนะมื้อโอเคจะไปตีบูปีนอีกตีได้ตอนไหนฟาร์มครบแล้วหรอเดี๋ยวฟาร์มรอบเมืองให้เสร็จก่อนไปแล้วนะขอให้ติดนะมิ้นเพียงเป็นกำลังใจให้เสมอค่ะโอเคจุ๊บ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 สุดท้ายมั่นใจเออคนละลูกวะพี่หรือยังไงเขาทำในกันไม่รู้นี่คือซ้อมหรอกยังให้เอาไว้กี่รูปในตัวเงินผิดแล้วยังไม่ได้คืนมาเรียกแอดมินเพื่อนเบิร์ดใช้รถอยู่หรือเปล่าเอารถมาให้หน่อยอยู่เปล่าวะอ
มก็เพิ่งไปซ้อมแล้วนี่หว่าให้เพื่อนยืมไปก่อนก็ได้มั้งว่าจะขับไปจกปูนเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดกันเดี๋ยวเฟย์จะจบแล้วแป๊บนึงเดี๋ยวขึ้นรถมาจบแล้วหรอใครชนะวะยังไม่โทรปลุกวะเพราะแต่เขาใส่หมวกโค่นหนึ่งกินอะไรไม่ต้องใส่กางเกงบ้างไหมเบอร์ใส่กระโปรงใส่ตัวนี้ไหมเฮ้ยกางเกงขามันนี่วะขาเฮ้ยเอาดีกางเกงใหม่หรอที่อยู่แต่ข้างหลังค่ะเท่ไหมเออเหมือนเขาลงเงินเกียงใหม่เลยนะสีน้ำตาลก็เท่ดีนะเสือหยุดไม่เหมือนป่ะแล้วพอเราเรียกอะไร453เนาะไม่ให้กำลังใจลีโอเล่นไม่ออกเลยเนี่ยไม่ใช่หนอเราส่งกระแสจิตไปแล้วสู้ๆนะเพื่อนบอสคิดถึงเพื่อนบอสเสมอเฮ้ยถ้างั้นเดี๋ยวต้องเลือกใหม่เดี๋ยวดำมันกลายเป็นเซฟตัวก่อนฮัลโหลตอนนี้มีใครทำงานดำอยู่บ้างอ่ะมีใครทำอ่ะกระเป๋าสูงนี่กางเกงแล้ววะเนี่ยเจ้าตัวเมื่อกี้ไปไหนแล้ววะนี่ไงเข้าเปล่าวะเข็มขัดโผล่วะเฮ้ยก็ได้อยู่นะได้อยู่แปลว่าเฮ้อเอาสิ่งนี้ละกันได้เข้ากับหมวกรองเท้า
ก็เป็นแบบเข็มขัดมั้งแบบสไตล์ฮิปฮอปอ่ะโอ้ถ้าเป็นเสื้อโฮสต์มันก็เฮ้ยน่าจะมีเสื้อยืดป่ะเขาให้ลงไหมอ่ะสีสีอะไรนะสีสีหกถ้าเป็นอันนี้มันก็จะไม่ยืดมากแล้วถ้าเป็นมักย่ามันผ้าอะไรก็ไม่รู้ไปให้เอาเราไปให้ที่ไหนใส่ขาสั้นบ้างมาเบื้อนเบิร์ฟใช้ก่อนหน่อยก็ได้เดี๋ยว5ทุ่มเราต้องไปซ้อมนะเราลืมโอเคขาสั้นก็เพิ่งใส่เบื้อนนะเออไม่เอาสีเย็นแล้วว่ะมันต้องเปลี่ยนหมวกแล้วนะพี่เอ็ดเวิร์ดแต่หนูชอบสีน้ำตาลนะมันดูวินเทจดีอะใส่สีน้ำตาลแล้วก็เปลี่ยนหมวกเฮ้ยแว่นแล้ววะแว่นนี้น่าสนว่ะดูพรุงพรังเนี่ยเข้าปะเนี่ยเข้าบ่หรือว่าสีชมพูสามหกสามโอ้ยมันบังอ่ะบังอ่ะโลมันบังกับกางเกงเลยว่ะแอปเปิ้ลป่ะได้อยู่นะแอปเปิ้ล296หรือว่าจะเป็นหมีเข้ากับกางเกงตรงไหนวะเราวะเดี๋ยวลองแต่มันก็ดูผอมกว่าจริงแหละเอาอันนี้ก็แหละดูเข้ารูปกว่าเฮ้ยหายไปไหน
เราอยู่ในร้านแต่งตัวเปลี่ยนชุดครับอ่ะเฟย์เปลี่ยนชุดนานหน่อยไม่นานแต่งแป๊บเดียวร้องแป๊บเดียวเฟย์กระต่ายนี้น่ารักอ่ะเนี่ยว้าวทำไมมันไปอยู่ตรงปากมันอยู่ที่กระเป๋าอ่ะกระเป๋าเลขอะไรกระเป๋าเลข118มันลงหลังลงมีสีชมพูด้วยนะเดี๋ยวเราว่ากระต่ายมันจะเหม็นน้ำลายเรามากเมื่อกี้อะตอนแรกลีโอเล่นไม่ได้พอได้กำลังใจจากเฟย์ลีโอเล่นได้เลยแค่เหรอชนะเลยโอ้ฮ่าชนะเหรอใช่ลุงนี่ลุงนี่ถ้าเราแทงนะเราได้ตังค์เหรอเออแล้วมันแบบว่าเต้มแรกมันแบบห่างด้วยไม่มีความเข้ากันเลยค่ะคุณนะ55ทำไมจะไม่เข้าเขาไม่ไอ้เต้าชี้อยู่ตรงปากหนูถ้าดื้อนะถ้าดื้อนะหนูจะทำแบบนี้หนูจะน้ำลายติดเลยนะฮัลโหลเกลพุดดิ้งไปไหนอ่ะช่วงเนี้ยพี่พุดดิ้งน่าจะสบายน่าจะร้านพุดดิ้งไม่สบายอ๋อป่วยอยู่ค่ะมินนั่งคิดถึงใครมินเนียนมินนี่คิดมินเนียนคิดใครอ่ะคิดถึงเพื่อนรักมินเนียนหัวม่วงเหรอพี่ใช่มินเนียนบอกคิดถึงเพื่อนรักพุดดิ้งจังเลยเมื่อไรจะมาคิดถึงไม่ไหวแล้วอยากไปเที่ยวด้วยกันต่ออีกรอบนึงแม่นสามมันเออว่ะทำไมมันไม่เป็นสามมันมีสาบันวะกูใส่สองงั้นไม่ใช่หรอมาจากไหนเว้ยงั้นเราจะไปแล้วนะเราจะไปกิจกรรมอีกที่นึงละโอเคสู้ๆครับสู้ๆพี่น้องเข้ามาบ่อยๆครับพี่น้องเจอกันนะคะเจอกันนานิโมเจอกันครับอ๋อมันเป็นอยู่ในกระต่ายก็เดี๋ยวถอดอันนี้ถ้าถอดอันนี้หมดนะก็สวยใส่ตัวสีเหลืองอย่างเดียวหนึ่งเข้าแล้วเนี่ยเข้าตรงไหนไม่เข้าตรงไหนเอาปากกามาวงเลยดีกว่าเถอะเข้าเฟย์ทำไมแว่นเจลเหมือนมีสองอันนะใช่มันซ้อนอยู่ในกระต่ายทำไงอ่ะงั้นเกี่ยวก็ในกระต่ายเหรอใช่โอเคงั้นเอาแว่นหน่อยโอ้นี่น่ารักอ่ะฮันนี่ครับหนูมีอะไรบอกว่านั่นก็บินไหนๆก็จะเสียตังค์แล้วใส่ตรงนี้เพิ่มอีกสักนิดนึงแล้วกันคนดูบอกว่ามันโล่งเกินต้องใส่เพิ่มแก๊งเรามีปะไม่มือมีใช่หรอมีเปล่าไม่เคยเห็นเพื่อนใส่เลยนะไม่มือแสดงว่ามันลงได้ทุกชุดเลยเหรอเห็นมันแบบมือฮู้ดสั้นด้วยมันลงได้แต่เราไม่ได้ลงเนี่ยมีฮูสั้น
นี่โทรศัพท์ไปชี้เปิดเสื้อยืดเราไม่มีเรามีแต่เสื้อนี้เฮ้ยเป็นซามูไรป่ะล่ะเทพยนต์เฮ้ยอันนี้มันของแก๊งเปล่าวะเหมือนเป็นลายแก๊งเลยใช่ปะนี่ดาบพิฆาตอสูรพลังปานาสนิอันไหนมามีไม่เอาดีกว่าวะกล่าวก็ได้กล่าวอันนี้ก็ได้อะไรวะอะไรนะดื่มคาสิโนลูก6ใช่ไหมคะตอนเล่นไหมครับแอดดอปเล่นไหมไม่อยากเล่นนะเปลืองของอ่ะไปกันรอแล้วนะโชคดีนะตังหมดเนาะใส่ดาบเลยว่ะต้องไปดูคนก่อนอ่ะอยากเล่นไหมล่ะเป็นโชคดีของคนดูนะได้นะเดี๋ยวหนูไปดูให้แต่หนูว่าก็น่าจะแน่นเหมือนเดิมแหละสีฟ้าไอ้หูน้ำเงินกับหูส้มอ่ะถ้าเป็นแบบว่าเหมือนจำอาทิตย์ก่อนๆได้ปะถ้ามันไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วมันก็น่าเล่นแต่อันนี้มันเต็มทั้งสองตีไงเขาก็เลือกที่จะปิดเราก่อนอยู่แล้วเขาแบบเขา17 18คนอ่ะเนาะไม่เยอะไม่เล่นเราเล่นแบ็คบ็อกกับงานร้านดีกว่าหนูชอบนะคอนโดจะเที่ยวเที่ยวแสงอันนี้แหละสวยแล้วคอนโดเยอะค่ะเยอะเยอะวับเข้ามาดูแล้วเราไปกันหรือเปล่าเยอะไม่ไม่น่าเล่นคนเยอะเฟย์ไม่ต้องมาหรอกเนาะเขาเยอะไม่ตัดไม่เอาเดี๋ยวค่อยตัดดูรอดูอารมณ์ก่อนดูอยู่คาสิโนแล้วนะมีข้อความเหรอคุณครับมีเงิน500ไหมครับจะผมโอนคุณครับมีเงิน500ไหมครับมี400พี่ชาย400เนี่ยครับไม่เป็นไรครับผมมี0บาทไงชุดนั้นเนี่ยหนูเป็นกำลังใจให้พี่เสมอกลับมาแล้วเหรอที่เอสโซ่ไปทำเลยต่อ อ๋อ เบิกได้สมนามเหรอเดี๋ยวหนึ่งไปทำก่อนใช่มาได้นะเดียมขอตั้งหน่อยกระเป๋าอะไรเกี่ยว1032เกี่ยวมันค่ะขอหนูแมวอย่าไปกดแค่หนึ่งช่วยมึงทั้งสี่แสนโลนะเอาดี
เดิมไปทำอะไรกันเดือไปงานร้านไงเพื่อนเพื่อนไปงานร้านกันไปไปร้านไหนบอกด้วยมีเวลาร้านปะว่าจะเห็นพี่เจี๊ยบเขาบอกว่ามันหมดรูปร้านแล้ววันนี้มันจะหมดได้ไงมันยัง4 ทุ่มเมียเมียเขาบอกแต่มันหมดรูปแล้วนะหมายถึงรูปที่ผ่านมาหรือเปล่ามันดีเลยกี่นาทีหรออ๋อมันรูปไงนะรูปนึง1ชั่วโมงมันน่าจะต้องรออีก1ชั่วโมงนะนี้เดี๋ยวเราดื้อหัวแป๊บนึงมันเดินออกไปได้ไกลแค่ไหนวะไอ้แก้วน้ำส้มกางเกงน้ำตาลเหมือนตัวซีเข็ดเลยอ๋อ